สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของยาต้อยทำได้บายพีพีนะคะเพื่อนๆรู้จักเส้นเคเบิลไทยไหมคะที่สำหรับรัดสิ่งของต่างๆนะคะมาทำความรู้จักแล้วก็ประโยชน์ของเขาค่ะและวิธีแก้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนรู้จักเคเบิลไทยไหมเนาะทุกคนควรจะรู้จักเวลาเราจะผูกของตรงกลางป้องหรือว่ามันสอดมือเข้าไปไม่ได้เนี่ยกว่าจะรู้ไม่รู้จริงๆไม่มีคนบอกก็แก่ละเอาง่ายๆเส้นผมบังภูเขากว่าเราจะรู้มันไม่มีโง่หรือฉลาดหรอกเนาะก็คือรู้หรือไม่รู้เท่านั้นแหละนี่ตามมาดูเลยค่ะว่าทำยังไงแล้วก็ใช้ตัวเนี่ยค่ะไอ้ตัวหัวของเส้นหนึ่งลงไปก่อนแล้วก็เอาอีกเส้นหนึ่งสำหรับที่จะผูกนะคะเอาตรงปลายมันแย่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เอาไปแย่ใส่หัวอีตัวแรกนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเออขึ้นมาแล้วเห็นไหมแล้วก็ดึงปลายมันขึ้นมาเลยแล้วก็เอาไปเสียบตรงหัวตัวที่เราต้องการจะรัดพอรัดเสร็จแล้วปรากฏว่าถ้ามันผิดทำยังไงตายแน่เลยมันก็ยังมีทางแก้นะเพื่อนมันมีเดือยเห็นไหมมันแน่นเดือยมันมีนิดเดียวนี่ที่ปลายสีเขียวชี้นิดเดียวใช้ปลายเล็บหรืออะไรก็ได้แบนๆกดลงไปกดลงไปเลยแล้วก็ดึงเห็นไหมว่ามันง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากอีกทีนี้เราก็รู้กันแล้วอย่าลืมรู้แล้วกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปมาใหม่ของยาต้อยด้วยนะอย่าลืมกดเลยค่ะ